ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508โดยมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพในสมัยนั้นโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปีพุทธศักราช2543จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติสถาปนิกขึ้นใหม่โดยให้สภาสถาปนิกมีอำนาจหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเช่นเดิมสภาสถาปนิกได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง15ท่านและแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย5ท่านมีวาระ3ปีโดยนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายกสภาพิเศษสภาสถาปนิกเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพื่อบริการแก่ประชาชนให้ได้รับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่ดีพร้อมเสนอแนะนโยบายด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศสภาสถาปนิกมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลรับรองหลักสูตรการศึกษารับรองความรู้ความชำนาญเพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกสาขาวิชาชีพทั้ง4สาขาวิชาชีพสถาปนิกมี4สาขาประกอบด้วยสาขาสถาปัตยกรรมหลักสถาปนิกสร้างสรรค์อาคารบ้านเรือนด้วยศาสตร์ทางด้านศิลปะการจัดวางที่ว่างทัศนศิลป์และวิศวกรรมการก่อสร้างเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยความต้องการด้านจิตใจปกป้องผู้ใช้งานจากสภาพแวดล้อมสถาปัตยกรรมยังเป็นสื่อความคิดและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละยุคแม้ว่าจุดสนใจและความหมายของศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ไม่ว่าสมัยใดสถาปัตยกรรมยังคงมีความงามความมั่นคงแข็งแรงและประโยชน์ใช้สอยเป็นองค์ประกอบหลักที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและสมดุลสถาปัตยกรรมคือสิ่งก่อสร้างที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านวัตถุและจิตใจของมนุษย์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของอาคารที่มีขนาดแตกต่างกันแทรกอยู่กับอาคารที่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรวมถึงที่ว่างและสวนสาธารณะเส้นทางของการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆของชุมชนแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงแนวเส้นทางของถนนและตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญสำคัญทั้งหมดที่กล่าวมาคือความเป็นชุมชนเมืองและมหานครซึ่งเป็นที่มาของวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองสถาปัตยกรรมผังเมืองคือสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบวางผังทางกายภาพเป็น3มิติเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมของเมืองชุมชนเมืองชุมชนและโครงการกลุ่มอาคารที่มีการใช้งานประเภทเดียวกันหรือหลายประเภทรวมถึงการวางผังเพื่อกำหนดกิจกรรมพื้นที่ขนาดความหนาแน่นความสูงที่โล่งและที่ว่างระหว่างอาคารโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านการบริหารจัดการพื้นที่ความลงตัวของการใช้งานความสวยงามที่จะเป็นภาพลักษณ์ความสะดวกสบายของประชากรในการใช้พื้นที่การจัดสรรพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบทั้งนี้การออกแบบวางผังทางกายภาพของสถาปัตยกรรมผังเมืองจะใช้ข้อมูลของแผนเมืองและชุมชนที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยในมิติต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ประชากรศาสตร์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชนนั้นๆ
สาขาภูมิสถาปัตยกรรมคือการสร้างสรรค์ออกแบบวางแผนและวางผังสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารต่างๆและบ้านพักอาศัยจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างสวนสาธารณะพื้นที่สันทนาการของเมืองแหล่งท่องเที่ยวและครอบคลุมพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติต่างๆภูมิสถาปนิกเป็นผู้ทำงานออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงความสวยงามหรือสุนทรียภาพและสะท้อนวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนหากแต่ยังคำนึงถึงความเหมาะสมต่อพฤติกรรมของผู้ใช้สอยเพื่อความพึงพอใจสูงสุดและให้มีการใช้งานพื้นที่อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยดึงศักยภาพในด้านต่างๆของพื้นที่รวมทั้งสิ่งก่อสร้างโดยรอบมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนดังคำกล่าวที่ว่า Landscape Architects Shape This World สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์งานสถาปัตยกรรมภายในไม่ใช่แค่การจัดวางเครื่องเรือนหรือการตกแต่งพื้นผิวรองพื้นผนังเพดานในอาคารเท่านั้นแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในเปลือกหุ้มของสถาปัตยกรรมซึ่งสถาปนิกภายในต้องรู้และเข้าใจการทำงานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลระบบสุขาภิบาลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆในปัจจุบันโดยเฉพาะในอาคารขนาดใหญ่ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสาธารณะเป็นหลักสถาปัตยกรรมภายในที่ดีต้องเริ่มพร้อมกับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและอาจต้องพิจารณาถึงมุมมองภูมิสถาปัตยกรรมและเงื่อนไขของสถาปัตยกรรมผังเมืองด้วยโดยเน้นการจัดการองค์ประกอบภายในที่ว่างของสถาปัตยกรรมที่สนองต่อประโยชน์ใช้สอยและความงามที่เกิดจากความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่มีความแตกต่างกันตามแต่ละบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมประเภทต่างๆจากจุดเริ่มแห่งการควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมขณะนี้เวลาเดินทางผ่านมาครึ่งศตวรรษเป็นเวลาถึง50ปีนอกจากการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวิชาชีพสถาปัตยกรรมแล้วสภาสถาปนิกยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศส่งเสริมบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมที่ดีขึ้นเพื่อสร้างสถาปนิกที่มีคุณภาพสู่สังคมและเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความสามารถของสถาปนิกเพื่อช่วยประเทศให้พัฒนาก้าวไกลให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยสู่อนาคตข้างหน้าต่อไปดังวิสัยทัศน์วิชาชีพเข้มแข็งรับใช้สังคมพัฒนาประเทศประสานอาเซียนสู่สากล